สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับหลังจากไปรื้ ที่บ้านน้องโอมนะครับโอมก๋อยที่นี่ขึ้นคลิปตรงนี้นะครับ400กิโลนะผมก็ได้ตัวนี้มานะครับไม่รู้ว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะครับก็เป็นลักษณะเหมือนรถแข่งเป็นรถกระป๋องเลยแหละเนี่ยกระป๋องของแท้ มาจากญี่ปุ่นนะครับนี่เลยก็มินิบราดีนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นแบรนด์ยี่ห้ออะไรดินี่เนี่ยมีให้เลือกอยู่4แบบของผมเป็นแบบ A นะนี่นะครับรายละเอียดก็เป็นภาษาญี่ปุ่นเลย Make in China นะครับเนี่ยมันแบรนด์อะไรวะเนี่ยใครรู้บอกผมทีนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ของผมเป็นไทเออ่ะเปิดกันเลยดีกว่านะว่าเราจะได้ของดีหรือเปล่าแต่ผมดูบล็อกอาร์ตมาแล้วก็น่าจะดีนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดนะก็เป็นเหมือนบอกรายละเอียดว่ากดปุ่มไหนไปไหนแล้วก็วิธีการเล่นอ่ะเรารู้กันอยู่แล้วนะครับแพ็คจะมาเป็นอย่างนี้นะครับนี่เป็นฝาเลยประกบอย่างนี้นะครับอ่ะเปิดออกมาเปิดออกมาเราจะเห็นลายรถครับโอ้สวยมากดีคอสวยแล้วผมว่าวางอย่างเงี้ยเฉยๆก็สวยแล้วนะนี่นะครับเป็นกระป๋องของแท้เลยนะครับวิธีเปิดก็คือกดปุ่มนี้โอเพ่นนะครับแล้วก็สไลด์ถอยออกมาว้าวเท่เลยนะอ่ะขอวางบนกระป๋องตรงนี้เห็นก่อนนะครับเป็นตัวรถเอามาดูรีโมทคอนโทรลนี่มีน้ำหนักนะรีโมทคอนโทรลเนี่ยก็ใส่ถ่านนะครับเป็น AA 2ก้อนตรงนี้เขาบอกว่าสไลด์โอเพ่นอะไรไม่รู้อ๋อเป็นเสาอากาศอ๋อก็คือดึงเสาอากาศมาเสียบตรงรูนี้นะครับตรงนี้ก็สามารถเป็นที่ตั้งรถได้ด้วยโอเคเดี๋ยวผมหาก่อนมันจะชาร์จแบตยังไงนี่นะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะเป็นแจ็คออกมานะไว้ชาร์จกับแบตตัวรถซึ่งมันจะอยู่ด้านใต้แน่นอนนะครับสเต็ปรถสเกล 1:64 จะเป็นอย่างนี้ทุกคันก็เสียบได้เลยเสียบปุ๊บก็จะไฟแดงติดอย่างนี้เดี๋ยวผมชาร์จไฟไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าเล่นแล้วจะเป็นยังไงนะดูแค่นี้ก็เข้าท่าแล้วล่ะโอเครอสักครู่นะครับชาร์จไฟนะครับก็ทำตามคู่มือที่เขาบอกนะครับก็เสียบไว้ด้านใต้นะตรงนี้นะครับก็ชาร์จไฟคงจะต้องไฟดับนะที่ผมใส่ถ่านนี้ไปแล้ว2ก้อนนะครับนี่หน้ากล่องเป็นกล่องอะคริลิกใสก็เก็บไว้กันฝุ่นนะครับสวยดีนะครับตามที่ผมบอกหน้ากล่องแหละนะขอดูก่อนนะครับเสาอากาศอะไรแบบนี้เดี๋ยวชาร์จไฟเสร็จมาดูกันนะครับว่าการวิ่งจะเป็นยังไงนะครับของจากโกดังญี่ปุ่นที่ไปเอามาจากอมก๋อยนะครับอันนี้เป็นรถกระป๋องของจริงเลยรถกระป๋องแบบแปลกๆโอเคอ่ะรออ่ะคิดว่าน่าจะชาร์จเต็มแล้วนะครับขออนุญาตถอดออกก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เอาเสียบเก็บได้เลยเขาทำเก็บสะดวกดีนะแล้วก็มันจะมีเสาอากาศใช่ไหมเสาอากาศตรงไหนมันจะมีปุ่มโอเพ่นตรงนี้อ๋อตรงนี้นะครับเสาอากาศเราเสียบตรงไหนเอ่ยนี่นะครับจะมีรูเสียบตรงนี้โอเคยืดเสานิดนึงเดี๋ยวมาลองบังคับกันดูนะว่าเป็นยังไงนะครับอย่างแรกก็คือมาเปิดสวิตช์นะครับที่ตัวรถนะครับนะรถก็จะเป็นสเกล 1:64 อย่างที่ผมบอกนะนะครับก็รายละเอียดก็ดูแล้วตอนแรกใช่ไหมเดี๋ยวมาลองทดสอบเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวขวาเดินหน้าขับเคลื่อน2ล้อนะครับเดินหน้ามีไฟเห็นไหมไฟติดภายหลังไฟติดลองอุ้ยแรงนะไม่ใช่เล่นๆนะโอ้เกือบตกนะครับแต่ระบบเลี้ยวเนี่ยเหมือนจะยังเลี้ยวไม่ดีเดี๋ยวต้องดูว่าตั้งค่าอะไรได้นะครับถอยนะครับเดี๋ยวดูก่อนมันกินซ้ายกินขวาอะไรหรือเปล่าเหมือนระบบเลี้ยวมันไม่ดีนะครับนะก็เป็นของมือสองจากญี่ปุ่นนี่นะครับเหมือนการสั่งเลี้ยวมันจะต้องพันอะไรสักอย่างนะครับทำให้มันเลี้ยวไม่คล่องนะก็ไม่เป็นไรคือมันสวยๆนะเดินหน้าถอยหลังได้นะครับความเร็วใช้ได้เลยหาซื้อไม่มีหรอกว่าเพราะว่าได้มาจากโกดังญี่ปุ่นนะครับนี่ก็ถือว่าดีเลยนะ
นี่แหละแค่นี้พอผมตั้งสวยๆกับฉากดีกว่าก็เป็นคร่าวๆนะครับงานรีโมทคอนโทรลนะมันระบบเลี้ยวมันเดี๋ยวจะต้องถอดดูนะครับแต่ถือว่าโอเคเลยนะงานมันเป็นงานที่ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็สีสันสดใสเป็นถือว่าเป็นคอลเลกชันของนักสะสมนะครับผมก็ชอบสะสมนะแม็กอะไรมันก็สวยลายดีคอร์อะไรเนี่ยมันก็ดีนะครับนี่เอาออกมาดูซะเลยนะลายอะไรมันก็ยังดีอยู่นะครับสวยด้วยวางแค่วางโชว์เนี่ยก็สวยแล้วนะครับแถมระบบไฟยังได้อีกนะนะครับซ่อมแป๊บเดียวมีมือซ่อมอยู่แล้วก็วันนี้มารีวิวนะครับงานกระป๋องแท้ๆเลยของญี่ปุ่นนะแล้วก็นี่ฝามันเป็นอย่างนี้นะครับเผื่อใครเจอลองไปตามล่าดูนะครับฝามันเป็นอย่างนี้หน้าตากล่องเป็นอย่างนี้นี่หน้าตากล่องเป็นอย่างนี้นะเผื่อมีนะเอามาเล่นกันนะครับวันนี้รายการซิเก้งทอยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับนี่ด้วยรีโมทฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ